ค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ถกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายกันหน่อยนะวันครอบครัวแบบนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัววันหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่รัฐบาลพลเอกชาติชายชูวันเขาถือวันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยกตัญญูเนี่ยแล้วคสช.เขาหยุดวันที่11ให้ด้วยนะคะจะได้กลับบ้านต่างจังหวัดเมื่อวานกลับไปแล้วไปเที่ยวกันแล้วเมื่อกี้มีประเด็นนิดหนึ่งท่านผู้ชมก็เนี่ยเรื่องการเรื่องรับรองผลบุญธรรมในกฎหมายรายละเอียดก็ต้องว่าต้องคนที่จะรับต้องอายุ25ปีถึงจะสมบูรณ์นะครับเพราะงั้นถ้ายังไม่ถึงนี่ก็รับได้ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาจริงๆขึ้นก็ต้องอาศัยศาลต้องการตีความตรงนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ารับไปถึงสมมติเมื่อกี้ดูภาพมันยังไม่ถึงยี่สิบสามยังไม่ถึงแต่พอถึง25ปีก็ไปจดได้ก็ได้นะครับเป็นหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองของน้องอีกทีนึงที่จะรับบุตรนะอย่าเป็นคุณตาคุณยายพูดง่ายๆคุณตาคุณยายบุญธรรมอาจจะมารับเป็นคุณแม่บุญธรรมแทน กฎหมายก็มีวิธีการแก้นะคะอาจารย์จริงๆแล้วแต่ว่าก็ต้องมานั่งปรึกษาหารือกันนะคะเอาไปในเรื่องของการทำพินัยกรรมดีกว่านะคะซึ่งมีปัญหาค่อนข้างเยอะบางคนไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยเหมือนเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่อาจารย์ย้ำเสมออย่างของอาจารย์บอกว่าทำไว้แล้วเหมือนกันพินัยกรรมนี่การเรียนว่าเป็นการสั่งไว้เผื่อตายถ้าขอทำพินัยกรรมว่าถ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วไอ้ทรัพย์ที่มีอยู่จะรถยนต์มีโฉนดที่จะให้ใครยังไงเราก็เขียนไว้นะครับคือพินัยกรรมทำเขียนเองได้ไหมได้ให้ทนายความเขียนให้ได้ไหมได้นะครับแล้วกระทั่งมีว่าทำไว้ด้วยวาจาเนี่ยก็ได้ถ้าเรารู้ตัวใช่สมมติว่าเราจะตายแน่นอนแล้วทำพิธีกรรมไปอย่างเขาจงตัวอย่างไปเกิดสงครามถูกยิงมาจะตายแล้วก็สั่งเขาบอกถ้าฉันตายไปแล้วทรัพย์สินบ้านช่องฉันนี่จะยกให้คนนั้นคนนั้นก็เป็นพิธีกรรมได้แต่ที่แนะนำก็คือว่าไปที่อำเภอหรือถ้าอยู่กทมไปที่เขตเขาเรียกว่าพิธีกรรมฝ่ายเมืองดีที่สุดเขาจะถามเลยพ่อแม่เราจะให้ใครลูกเต้ายังไงทรัพย์สินอะไรมีบอกหมดนะครับแม้กระทั่งว่าทำพิธีกรรมให้คนใดเป็นผู้จัดการมรดกก็ยังได้ระบุเอาไว้จัดการศพก็ยังได้ระบุเอาไว้ค่าจัดการศพนั้นเอาเงินมาจากในกองมรดกอะไรก็เขาก็เขียนไว้เพราะงั้นเราอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเราไปที่อำเภอหรือไปที่เขตดีที่สุดเพราะมันมีตัวอย่างที่เคยพูดให้ฟังเสมอว่าบางทีลูกบางคนทำไมพ่อแม่ไม่ยกให้ไม่ทำพิธีกรรมยกให้คนอื่นแล้วแต่เขาเป็นของเขาอย่างปากกาผมนี่มีลูกขวัญลูกสาวผม ผมไม่ให้กันเพราะให้น้องพิมพ์ก็ได้ก็ของผมตอนยังไม่ตายเนี่ยเป็นของผมอยู่จะยกใครๆก็ได้แต่ถ้าทำพิธีกรรมไว้บอกถ้าผมตายแล้วให้น้องพิมพ์นะอาจารย์ขวัญจะบอกเอาทำไมไม่ให้ลูกใครคนอื่นเนี่ยกฎหมายก็แล้วแต่เจ้าของนะครับอันนี้ก็เหมือนบางคนถ้าไม่ได้ทำล่ะคะถ้าไม่ได้ทำก็ลูกก็รับมรดกไปมาทวงสัญญาได้ไหมคะบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่าจะให้น้องพิมพ์อย่างเงี้ยมาทวงอาจารย์ขวัญไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะไม่มีอะไรกันสอนมันเรื่องของว่าเรื่องของมรดกนี่นะครับเป็นเรื่องที่ว่าทรัพย์ของคนตายแต่ถ้าก่อนตายแล้วไม่ใช่ทรัพย์มรดกเขาจะให้ใครก็ได้ลูกจะมาโวยวายทำไมไม่ให้ลูกเรื่องของฉันเนี่ยทรัพย์ของฉันแสดงว่าพินัยกรรมคือจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ทำเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่เสียชีวิตก็ไม่มีผลอะไรตรงนี้มันดีกว่าการยกการให้แต่ไปฟ้องถ้าพินัยกรรมไม่เสร็จให้ในกอในกอไม่ได้เรื่องทำใหม่ให้ในขอฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจดแจ้งต่างๆนี้ต้องไปที่อำเภอดีที่สุดเพราะอะไรครับในพินัยกรรมบางอย่างเช่นสมมติว่าผมยกทรัพย์สมบัติยักทำพินัยกรรมยกให้ลูกเกิดลูกมาเซ็นเป็นพยานด้วยพินัยกรรมโมฆะตัวอย่างมีมาแล้วนะครับและสองพินัยกรรมทั้งทำพยานต้องเซ็นต่อหน้าต่อหน้าถ้าไปเซ็นรับหลังนี่ไปเซ็นคนนู้นทีคนนี้ทีนี่เป็นโมฆะโมฆะเสร็จก็ต้องกลับไปสู่ที่เดิมคือต้องมาแบ่งกันหมดก็กลายเป็นมรดกเช่นบางคนนี่ท่านผู้ชมที่ซึ่งว่าพินัยกรรมต้องทำดูหลักๆก็คือว่าคนทำต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ส่วนมากจะฟ้องกันทำพินัยกรรมเองเนี่ยเขาไปฟ้องศาลบอกว่าตอนที่เจ้ามรดกคือคนตายเนี่ยทำพินัยกรรมนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะถูกข่มขู่เอาปืนเอาลูกเอาปืนมาขู่บังคับให้เซ็นอะไรต่างๆนี่ถ้าศาลฟังได้ก็ต้องเป็นโมฆะโมฆะก็กลับไปที่เดิมไอ้ลูกที่ไม่ได้ก็ต้องได้
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งการตามกฎหมายอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทำอะไรดีไปที่อำเภอดีที่สุดไปที่เขตถ้าอยู่กทม.ดีที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องพินัยกรรมหรือเรื่องมรดกเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นคนในครอบครัวกันทั้งนั้นนะคะอาจารย์พ่อแม่เรื่องที่อื่นเลยพ่อแม่ไม่จะยกให้ใครยกให้ลูกแต่บางคนนี่ลูกรวยหมดแล้วพ่อแม่อยากทำบุญก็ยกให้วัดค่ะก็ทำพินัยกรรมยกให้วัดก็ได้ค่ะแม้กระทั่งอย่างกราบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ที่ดินมีโฉนดรถสามก็แล้วแต่บอกเอ้ายกให้วัดนะยังไม่ทันโอนนี่แต่หลักฐานมีการพูดกันมีคนรู้อยู่แล้วว่ายกให้วัดให้ไปที่ถนนนะถึงไม่จดทะเบียนนี่ศาลฎีกาพิพากษาว่าก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วถ้ายกให้ที่สาธารณะแต่ยกให้ส่วนตัวถ้าไม่ทำบอกยกให้นายกแต่ไม่ได้มอบให้ไม่ทำหนังสือให้ไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ก็บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แต่กรณีกราบเรียนท่านเคยสู้คดีช่วยอันนี้ประเภทลูกเลี้ยงเนี่ยมันบังเอิญก็เป็นนศ3ที่บ้านเป็นนศ3นะฮะผมก็ฟ้องนำสืบว่าพ่อเนี่ยก่อนตายนี่ยกให้คนนี้ลูกคนอื่นแยกครอบครัววัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้พูดมีคนรู้เห็นได้ยินว่าเออถ้ากูตายแล้วให้อีนี่นะมันเลี้ยงดูกูคือก็ไปฟ้องพอสืบพยานฝังศาลฟังว่าไอ้นี่พอได้เสร็จก็เจตนาเป็นเจ้าของยึดถือครอบครองทำนู่นทำนี่ขุดสระน้ำทำบ่อปลาทำเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เป็นของตัวเองใครก็รู้เป็นของตัวเองอย่างนี้มันก็ไปเข้าที่เป็นนศ3นี่คือครอบครองเกินกว่า1ปีในสิทธิครอบครองแต่อย่าทำอย่างนี้เลยไปอำเภอไปทำให้ถูกต้องดีกว่าะนะครับมันสู้ยากอันนั้นสู้มาได้ด้วยศาลเชื่อเพราะไอ้พี่น้องอะไรไปหมดแล้วไอ้คนที่เลี้ยงดูนี่นะครับอันนี้ก็คือบางครั้งกฎหมายในกราบเรียนท่านผู้ชมว่าเขาก็ต้องมีทางแก้แต่กฎหมายเป็นหลักอย่างเช่นสมมติว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยมีนศ3โฉนดต้องจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินถ้าไม่จดเป็นโมฆะเว้นแต่มีข้อยกเว้นทำสัญญากันไว้ค่ะน้องพิมพ์ทำสัญญาจะขายหรือแต่วางเงินประจำบางส่วนไม่ได้ทำสัญญาแต่วางเงินซึ่งไอ้นี่เป็นข้อยกเว้นที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้สู้คดีกันยุ่งยากเพราะฉะนั้นไปโอนเลยแต่ก็มีปัญหาที่อยากจะกราบเรียนบางครั้งพวกเราก็มีแต่พี่น้องหรือญาติปู่ย่าตายายลูกหลานกันเนี่ยจะซื้อที่ราคา 500,000 ไอ้คนซื้อก็ยังไม่มีเงินมีให้ก่อนให้แสนนึงอีก 400,000 ตกลงว่าจะให้ปีละแสน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 แต่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้นี่คือปัญหาเวลาเถียงมาเกิดไอ้คนนั้นตายไปลูกเต้าบอกไม่ใช่ไม่ได้มีทำสัญญามันยุ่งถ้าทำหลักฐานเป็นหนังสือไปจดทะเบียนซะที่สำนักงานที่ดินหรือที่อำเภอนี่ไอ้หลักฐานแน่ชัดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายนี่ท่านต้องศึกษาต้องรู้ไม่รู้ต้องถามผู้รู้มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันของพวกเรามันต่างกว่าที่เราเจ็บป่วยแล้วปวดฟันไปหาหมอถอนฟันออกฟันที่มันเน่าหายปวดไอ้กฎหมายถ้ามันทำพลาดไปแล้วนี่โอ้ยุ่งนะครับถึงจะมีข้อยกเว้นไอ้ตัวข้อยกเว้นนี่ทำให้เราต้องไปจ้างทนายต้องไปหาเสียความหาเงินหาทองต้องจ้างพยานยุ่งยากเดือดร้อนถ้าเกิดเบิกความไม่ดีเขามีหลักฐานอะไรดีกว่าแพ้ได้เหมือนกันนะครับเขาถือบอกว่ากฎหมายนี้ห้ามอ้างว่าไม่รู้กฎหมายใช่ไหมคะทุกคนต้องทราบไม่ได้เชียวนะคะอาจารย์เขามีประเด็นคำถามนี้ค่ะเขาบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วที่สำคัญคือตัวเองก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะคะคราวนี้แหละว่าเขาเลยถามว่าไอ้ทรัพย์สินของสามีเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรคือตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกฎหมายเขาจะเขียนไว้อย่างนี้ครับถ้าหากว่าสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันทํามาหาได้ด้วยกันพอแต่งงานปั๊บทรัพย์สินไปมีเงินมีทองค้าขายด้วยกันทํามาทําไร่ทํานามีเงินงอกเงยขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อได้ที่ไร่ที่นาไปสร้างบ้านไปซื้อรถยนต์ซื้อต่างๆมีทรัพย์สินร่วมกันเนี่ยอันดับแรกเนี่ยแบ่งคนละครึ่งก่อนค่ะมีอยู่10ล้านเอาไปคนละ5ล้านแบ่งกันก่อนค่ะนะครับพอคนหนึ่งตายสมมติตัวอย่างนี้ใครตายสามีตายค่ะนะไอ้10ล้านนี่เมียมาแล้ว5ล้านไอ้5ล้านของคนตายของผู้มรณะมรณาเรียกว่ามรดกใครจะมีส่วนได้กฎหมายเขาจะไปเขียนในเรื่องของมรดกค่ะ1พ่อแม่คนตายพ่อแม่สามีมีมั้ย
ถ้ายังมีชีวิตอยู่เขาก็มีสิทธิ์ได้แต่ถ้าไม่มีก็ตัดออกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสได้ไป5ยังได้อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่จดไม่ได้ได้ลูกได้ลูกลูกเมียน้อยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลักศีลธรรมนี่แหละครับไม่มีอย่างอื่นพอพ่อแม่ตายเราคิดง่ายๆเขาก็เป็นพ่อเราลูกเมียน้อยก็เป็นพ่อเขาก็เป็นพ่อของลูกเมียน้อยจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเป็นทรัพย์ของผัวเมียด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแต่เกิดสามีได้มาทรัพย์มรดก10ล้านหรือคนอื่นให้มา10ล้านเมียจะเอาได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่สินสร้างทำมาหาได้ด้วยกันแต่ถ้าทำมาหาได้ด้วยกันจดทะเบียนหรือไม่จดก็ต้องคนละครึ่งนะครับอันนี้กฎหมายเขาเขียนไว้ค่ะนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์ปัญหาในครอบครัวนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสามีเก่าเนี่ยได้มาบังคับให้เซ็นใบหย่าให้แต่ว่าทางสามีเก่าเนี่ยไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูบุตรเลยค่ะแล้วก็เรียกว่า4ปีผ่านมาละคือยังไม่ได้หย่าจะมาขอให้ทำใบหย่าเราสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้ไหมอันนี้เป็นปัญหาที่ไอ้บังคับนี่แค่ไอ้ทุนยากนะการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยต้องทำด้วยความสมัครใจการบังคับขู่เข็นไปบังคับต้องโอนที่ให้พ่อต้องโอนให้ไปบังคับอยู่มันอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ผู้ภาษาชาวบ้านนะครับก็มีอันหนึ่งก็คืออยากจะแนะนำเอาไว้วันพรุ่งนี้พูดต่อยาวมีโครงการดีๆของอาจารย์ขวัญที่จะฝากท่านผู้ชมนิดหนึ่งของมหาลัยรามคำแหงเป็นโครงการที่ดีมากเราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วก่อนหมดเวลาขอให้อาจารย์ขวัญแนะนำนิดหนึ่งไหนๆเราก็พูดถึงกฎหมายเราก็มาพูดทางเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคะคืออยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะโครงการของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะโครงการอบรมทางวิชาการการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนนะคะจัดขึ้นวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะคะณห้องประชุมชั้น8อาคารใหม่นะคะคณะเศรษฐศาสตร์นะคะโดยโครงการนี้เนี่ยนะคะทางคณะเนี่ยก็เล็งเห็นว่านะคะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่อาเซียนนะคะ AEC นะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เต็มตัวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคนไทยทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องได้รับผลจากตรงนี้นะคะเราจึงควรที่จะนะคะรับรู้ในเรื่องของสถานการณ์นะคะแล้วก็มองหาในเรื่องของโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะโดยโครงการนี้นะคะก็คือมีวิทยากรนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในสาขาต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของสถานการณ์โอกาสนะคะแล้วก็สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไทยนะคะก็วิทยากรก็คือท่านสุพันธ์มงคลสุธีนะคะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะจากภาครัฐนะคะส่วนในเรื่องของการค้าการลงทุนก็คือท่านกฤตนะคะอึ้งวิทูลสถิตนะคะเป็นผู้จัดการนะคะบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะคะในกลุ่มอาเซียนนะคะแล้วก็สถานการณ์แรงงานก็คือท่านวิทยากรก็คือศาสตราจารย์สมพงษ์จุ้ยสิรินะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริการก็คือหม่อมหลวงนะคะสุรวุฒิทองแถมนะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจบริการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนะคะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะซึ่งขวัญมองเห็นว่านะคะในการนี้เนี่ยคือจะได้ประโยชน์นะคะกับทุกท่านที่เข้าไปฟังนะคะก็เลยเอามาบอกต่อกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะทำยังไงคะต้องเสียเงินไหมไม่ต้องเสียเงินนะคะฟรีนะคะฟรีคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตึกใหม่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะวันที่ย้ำหน่อยวันที่วันศุกร์ที่22สิงหาคม2557นี้นะคะ22นะครับค่ะ22ที่สำคัญว่าถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยจำนวนจำกัดไหมคะอาจารย์ว่ารับได้กี่ท่านร้อยท่านหรือว่ายังไงห้องประชุมนี่รับได้ประมาณ200ท่านนะคะ200ท่านต้องรีบลงทะเบียนเพราะว่า200ท่านนี่ถือว่าถ้าเต็มแล้วอดนะรับลงทะเบียนถึง15สิงหานะคะได้แล้วนะคะยังไงก็ติดต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้นะคะได้ความรู้ด้วยจำอะไรจำไม่ได้ก็มาที่ใครทุกประชาชนได้ค่ะน้องพิมพ์มาโสพลจัดการให้ค่ะยินดีค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจากการเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง